ันนี้เป็นศึกสองสมหมายครับโดยใจถึงเพิ่งได้ครับเสียหมายสมหมายสกุลเมตตาครับเราได้กระสันคู่มวยมาให้ได้รับชมกัน2คู่ครับนี่ก็เป็นคู่รองเลยครับระหว่างทางด้านล้ำเลิศสิทธิ์สรพิษครับพบกับเพชรใหม่สิทธิ์เจ๊ดาวก็ชกกันที่พิกัด126ปอนด์เมื่อเช้านี้เป็นพิกัด122ปอนด์ครับเช้านี้ทางด้านล้ำเลิศนี่มา 122.7 ลดไป 0.7 ครับส่วนทางด้านเพชรใหม่มา 122.6 ลดไป 0.6 ปอนด์ประวัติทั้งคู่ครับล้ำเลิศนี่ชื่อนายชัชวาลครับนนทออายุ18ปีครับสูง172เซนติเมตรเป็นคนกรุงเทพมหานครครับค่าตัวนี่ 34,000 บาทส่วนทางด้านเพชรใหม่ครับชื่อนายสรายุทธอันคล้ายครับอายุ18เท่ากันสูง167ครับมาจากนครศรีธรรมราชครับค่าตัวนี่ 35,000 บาท3ไฟท์หลังสุดของทั้งคู่ครับทางด้านคู่รองครับล้ำเลิศชนะคะแนนเพชรใหม่สิทธิ์เจดาวที่ราชดำเนินครับชนะคะแนนพลอยไพฑูรย์ สสมหมายแล้วก็ล่าสุดครับแพ้คะแนนชนะเพชร91รุ่งโรจน์ครับส่วนทางด้านเพชรใหม่ครับเสมอกับลมอีสานสิทธิ์สออึ่งครับแล้วก็ล่าสุดมาแพ้น็อกยก4ต่อเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยที่ราชดำเนินครับมาดูที่ยกที่3ครับต้องบอกว่าสถานการณ์2ยกแรกนี่คู่นี้เนี่ยเรทเปิดมาที่เสมอทางด้านล้ำเลิศครับแล้วก็หมด2ยกเนี่ยล้ำเลิศเป็นต่ออยู่นิดหน่อยครับ 5-4 นี่เป็นยกที่3ครับมาดูครับก็เป็นมวยจังหวะที่ถีบมือทั้งคู่ครับหมัดศอกนี่ทางด้านล้ำเลิศที่ดูดีกว่าช่วงปลายๆนี่จะแน่นอนกว่าแต่ว่าทางด้านเพชรใหม่นี่เหลี่ยมจัดครับต้องดูครับว่ามาเจอกันไฟนี้นี่จะเป็นยังไงล้ำเลิศนี่มีลายสักอยู่ที่หน้าอกด้านขวาครับพยายามจับตีแทงโดนเสียหลักลงนี้แต่ยังไม่เป็นไรครับเพชรใหม่ก็ยังนิ่งอยู่ครับฝีไม้ในมือดีครับทั้งสองคนแต่ฟอร์มล่าสุดของเพชรใหม่นี่ไปแพ้น็อกซะพักไปนานเหมือนกันครับก็1เดือนกว่าเลยครับเพชรใหม่หายไปนี่ล้ำเลิศพยายามจะจับยังไล่แขนกันอยู่ยังทำอะไรไม่ถนัดครับทั้งคู่รูปร่างนี่ล้ำเลิศดูสูงกว่าเล็กน้อยครับประมาณ5เซนติเมตรแต่ความหนาที่ต้องให้ทางด้านเพชรใหม่พยายามเตะขาเจาะยางครับเพชรทางด้านล้ำเลิศโอ้โหแล้วยกที่3ยังไม่ทำอะไรกันมากครับก็สถานการณ์หมด3ยกนี่ขยับกลับมาเป็นทางด้านเพชรใหม่ครับขยับต่อ 3-2 เพราะว่าเดินได้ดีกว่าแล้วก็ความหนาอะไรครับแฟนมวยก็ยังมองว่าล้ำเลิศนี่ช่วงปลายนี่ยังอาจจะยังไม่แน่นอนครับตอนนี้นี่พลิกมาแล้วมายกที่4เลยครับยกนี้นี่ใส่กันแล้วเดินเข้ามาแล้วโอ้โหมาถึงก็เตะเจาะยางหล่นเลยครับล้ำเลิศแต่เพชรใหม่มีหมัดสวนยาวไล่แขนเตะตัดล่างโอ้ยเราเอาคืนครับเพชรใหม่โดนเตะลงไปแล้วแลกหมัดแล้วเข้าข้างในแลกเข่าล้อไปอีกเพชรใหม่หล่นไปอีกแล้วโอ้โหแล้วหนีหัวซุกหัวซูนเข้ามาที่มุมล้ำเลิศตามมาซ้ำครับเพชรใหม่โอ้ล้ำเลิศแทงลูกนี้ชัดเจนแต่ว่าก็โดนตีคืนเหมือนกันเพชรใหม่ไม่ยอมครับได้ลูกหนาพยายามสวนหมัดกันไล่แขนบิดมาอยู่ที่มุมติดเชือกแล้วหลังนี่แขนอย่าไปเกี่ยวนะกรรมการต้องเด้งออกมาล้ำเลิศพยายามแทงเพชรใหม่เด้งตีโอ้โหมีงัดลูกนี้แล้วเพชรใหม่นี่ล้มไปไม่ต่ำกว่า2ลำครั้งนะครับยกนี้โอ้โหดูครับการเข้าวงในนี่ความยาวของล้ำเลิศนี่ได้เปรียบครับแทงมานี่คาไว้เลยแล้วเพชรใหม่พยายามเดินเข้ามาก็ยังทำได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับตามเข้ามาล้ำเลิศนี่ดูแขนครับขวางหน้าไว้ไม่ให้จับแล้วแทงโอ้โหดูแต่ว่าเพชรใหม่ครับโอ้โหไม่ยอมนะครับเตะล่วงเหมือนกันขานี่เคลียร์กันไปเคลียร์กันมาครับดูค้ำกันอยู่จังหวะนี้แทงกันไว้ค้ำไว้ครับแขนเนี่ยไปล็อกเชือกล้ำเลิศเดินเข้าใส่วุ้งโอ้โหเข่าทิ่มเข้ามาแต่หลักยังไม่ดีครับเสียเหลี่ยมไปนิดหน่อยโอ้โห
แต่ลำเลยนี่รู้ตัวว่าเป็นรองครับเดินเข้าใส่ตลอดเลยเดินเข้ามาก็โดนแต่ว่ายังสวนได้บิดเข้ามาแทงโอ้โหแม่ต้องบอกว่าลำเลยนี่จังหวะบิดแทงนี่ทำได้ดีครับแหมยกนี้นี่เพชรใหม่โดนเจาะยางโดนตัดล่างนี่หล่นไปหลายครั้งครับสถานการณ์เลยขยับลดลงมาหน่อยครับจาก 3-2 นี่มาเหลือเสมอทางด้านเพชรใหม่ครับยกนี้โอ้โหดูครับนี่ชาวต่างชาติก็เข้ามามากหน้าหลายตาเช่นเคยครับสำหรับเวทีราชดำเนินช่วงนี้นี่เป็นช่วงของชาวต่างชาติกำลังมาเที่ยวเยอะเลยครับประเทศไทยที่เวทีมวยทั้ง2เวทีมากันที่ยกสุดท้ายครับยกที่5ก็ชิงดำเลยครับลำเลิศเดินเข้ามาก่อนเลยหวังจะรีบทำรีบแทงดูเชิงก็เตะเลยครับทักทายกันก่อนในยกสุดท้ายแล้วไล่แขนบิดกันอยู่โอ้ยลำเลิศออกก่อนแทงก่อนเพชรใหม่ก็ยกขวางไว้ครับลำเลิศเดินต่อเข่านี่นำมาเลยครับโอ้แล้วเด้งตีเป็นชุดโอ้ยเด้งมาอีกแม่เพชรใหม่ดูมีอาการจะช้าลงไปครับจะไปผ่อนหรือเปล่าประมาทเกินไปหรือเปล่าครับลำเลิศพยายามจะเลาะขาไม่หล่นครับแต่ลำเลิศเหมือนรู้ตัวครับว่าทำได้แล้วแต่ค่อยๆเต้นแล้วก็ถอยครับเพชรใหม่ก็ลังเลอยู่นะครับดูการเดินเข้ามาแล้วพยายามเตะลำเลิศจะเอายังไงแม่เพิ่งจะเริ่มมานี่เพชรใหม่นี่เข้าไปโอ้โหแล้วแรกกันสนุกแล้วช่วงท้ายเด้งตีเด้งตีเหมือนทั้งสองคนนี่มั่นใจนะครับตีกองเชิดแล้วเพชรใหม่มาเตะข้างขวาลำเลิศก็สวยข้างขวาแล้วพยายามล้อไม่หล่นค้ำไปเลยครับลำเลิศแทงเข่าซ้ายเพชรใหม่ตีขึ้นโอ้โหแล้วมั่นใจทั้งคู่ครับต่างคนต่างทำได้ครับโอ้โหแล้วแต่ช่วงท้ายนี่สถานการณ์นี่มาทางด้านลำเลิศนี่ขยับไปเรื่อยๆครับโอ้โหมา 5-1-8-1 ครับหมดยกที่5นี่สถานการณ์นี่เป็นของทางด้านลำเลิศครับเดี๋ยวดูครับว่ากรรมการจะชูมือไปฝั่งไหนรับมาแล้ว2ใบที่3แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางด้านลำเลิศสิทธิ์สรพิษครับก็เอาชนะคะแนนทางด้านเพชรใหม่สิทธิ์เจดาวไปโอ้โหก็เบียดกันอย่างสนุกเลยครับในช่วงท้ายนี่ครับก็ทุบหน้าอกเลยมาสรุปผลคู่อื่นก่อนเลยครับคู่แรกครับเพชรทองไทยเกียรติเทวฤทธิ์แพ้คะแนนปราบศึกนาป่าพิทักษ์ชนคู่ที่2เรือหลวงนาวีอันดามันครับแพ้คะแนนรำบ้องรีสอร์การค้าครับคู่3ยอดขุนพลตอจิรกิจกับชนะคะแนนวรชาติเล็กนอพันธเสนต้นเพชรสวรโชติกับแพ้คะแนนซุปเปอร์แมนเกียรติฉัตรชัย